สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทุ่มเงินซื้อรถซุปเปอร์คาร์มือสองพอเช็คประวัติเข่าแทบสุดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองสักคันที่ต้องบอกเลยว่าควรตรวจเช็คประวัติให้ดีไม่เช่นนั้นจะต้องมาเจ็บใจภายหลังเหมือนกับหนุ่มรายนี้เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องของนายจานจากเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงเพิ่งซื้อลัมโบกินีฮูราแคนมือสองมูลค่า 8,700,000 บาทเพื่อเป็นรางวัลให้สำหรับการทำงานหนักตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากทำการโอนประกันภัยรถยนต์เขาก็ได้รับรู้ว่ารถหรูในฝันคันนี้ผ่านการโอนมาแล้ว15 ครั้งนายจานเปิดเผยว่าในระหว่างที่ทำการซื้อขายเขาได้พูดคุยกับทางตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แล้วว่ารถจะต้องผ่านการโอนไม่เกิน4 ครั้งแต่รถคันนี้กลับผ่านการโอนมามากถึง15 ครั้งเขารู้สึกว่าตนเองถูกหลอกจึงเรียกติดต่อทางตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พร้อมเรียกเงินชดเชย 500,000 บาทแต่สุดท้ายสิ่งที่นายจ้านเสนอไปนั้นกลับไม่เป็นไปตามที่นายจ้านต้องการเนื่องจากทางตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงจำนวนครั้งของการโอนรถดังนั้นนายจ้านจึงไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ